สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีจันทบุรีประจำวันจันทร์ที่24มีนาคม2557ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะร่วมกับมูลนิธิพอ.สว.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะแถลงข่าวเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปนะคะเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมลีลาวดีอาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์พิษณุมณีโชตรองเลขาธิการมูลนิธิพอ.สว.และนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์ที่ปรึกษาสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทย์จากทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยทางมูลนิธิพอสว.อนุมัติให้จังหวัดจันทบุรีดำเนินการโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการครั้งที่1ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีในระหว่างวันที่24-26มีนาคม2557ซึ่งมีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน74รายแบ่งเป็นผู้ป่วยในจังหวัดจันทบุรีจำนวน22รายจังหวัดสักแก้วฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจำนวน74รายจังหวัดตราดและระยองจำนวน27รายโดยทางมูลนิธิพอสวจะนับผลงานแก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการออกหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่พอสวซึ่งมีเป้าหมายผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดแผลเป็นหดร้างจากอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกอย่างน้อย200รายใน55จังหวัดพอสวประจำปีงบประมาณ2557ค่ะ